สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษครับมาดูข่าวแรง Twitter นะครับโอ้โหสุเทพเทือกสุบรรณรอดคุกครับคดีโรงพักร้านศาลฎีกาคดีนักการเมืองยกฟ้องสุเทพกับพวก6คนนะครับนี่จากอาจารย์ศิโรจน์นะครับคนดีผีคุ้มฮะด่วนสุเทพเทือกสุบรรณรอดคุกศาลพิพากษายกฟ้องคดีทุจริตโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน396แห่งครับชี้ไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องโอ้โหคนดีผีคุ้มมติชนครับด่วนสุเทพเฮศาลฎีกายกฟ้องคดีโรงพักเฉาทุกคนนะครับสุเทพเฮศาลฎีกาแผนกคดีผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองยกฟ้องสุเทพกับพวกนะครับคุณวีรนันท์ครับเพราะเป็นคนดีศาลฎีกายกฟ้องสุเทพเทือกสุบรรณคดีโรงพักทดแทนยอมรับหมดทุกหมดโศกถูกตาวหน้าเลวโกงตกเป็นจำเลยสังคมกว่า 8-9 ปีย้ำใช้สัจจะอดทนและความจริงต่อสู้ชี้ศาลยังเป็นที่พึ่งได้เสมอหากมั่นใจในหลักการขอให้กำลังใจก็ขอให้มีกำลังใจพี่น้องประชาชนคนที่รักชาติรักแผ่นดินนักการเมืองข้าราชการที่มีเจตนาดีต่อบ้านเมืองทั้งหลายขอให้ได้ดูกรณีที่เกิดขึ้นกับตัวผมต้องตกอยู่ภายใต้กระแสการโจมตีว่าเป็นคนเลวเป็นคนทุจริตตั้ง 8-9 ปีแต่ผมก็อดทนอดกลั้นแล้วอาศัยความจริงอาศัยสัจจะเข้ามาต่อสู้วันนี้สำหรับคนที่เป็นคนดีทั้งหลายก็สมควรที่จะมีกำลังใจประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราตั้งใจทำความดีให้กับชาติบ้านเมืองให้กับประชาชนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองเราและผมก็ถือโอกาสนี้กราบเรียนว่าในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยแบ่งเป็น3ฝ่ายนั้นอำนาจตุลาการซึ่งศาลเป็นผู้ใช้อำนาจยังเป็นที่พึ่งที่หวังเป็นหลักของบ้านเมืองได้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นคนที่ยึดมั่นในหลักการคนที่ยึดมั่นในระบบก็ขอได้มีกำลังใจสำหรับผมเองหลังจากทุกทรมานใจมา 8-9 ปีวันนี้ก็ถือว่าคนทุกคนโศกคนเคราะห์เสียสักทีผมก็จะได้เดินหน้าทำงานให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนตามอุดมการณ์ต่อไปผมเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าในชีวิตของผมได้ทุ่มเททำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนด้วยความสุจริตผมไม่ได้มีใจคิดคดทรยศต่อแผ่นดินต่อบ้านเมืองต่อประชาชนไม่ใช่คนทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างได้พิสูจน์แล้วนะครับใครที่เคยกล่าวหาโจมตีผมก็ผมขอสิให้กันแล้วกันนะครับ